สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับจะตัวนี้ Olympus Tip 35นะครับกล้องก็จะใช้ง่ายๆนะมี2โหมดแต่ว่าเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือไอ้ฝาปิดเลนส์เนี่ยมันหลุดง่ายมากนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบสวมนะจะหลุดง่ายมากถ้าอยากให้แน่นกว่านี้ก็แนะนำให้เป็นลนไฟแช็กนิดหนึ่งมันก็จะแน่นกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับดูว่าเราเลือกกันที่ตรงตัว A นะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสตรงนี้เป็นปรับ ISO นะเราเลือกกันที่ตรงตัว A ตรงนี้ขึ้นฟิล์มขึ้นสุดแล้วจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับจะแข็งนะแล้วกดถ่ายปุ๊บถ้ามีแสงมากพอเนี่ยมันก็จะกดถ่ายได้เลยขึ้นฟิล์มต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปนะครับเอามือบังหน้าเลนนะโอ้บังไม่สนิทโอเคทีนี้เห็นไหมมันจะมีสีแดงขึ้นในช่องมองตอนเรากดถ่ายนะครับเดี๋ยวกดใหม่ทีนึงแบบนี้นะครับตรงนี้จะขึ้นต่อไม่ได้นะครับที่มันจะขึ้นสีแดงเนี่ยคือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเอ้ยเราแสงสภาพแวดล้อมเนี่ยมันน้อยไปกล้องก็ไม่บันทึกภาพให้เรานะครับแต่จริงเราก็อยากจะถ่ายก็ได้ถ้ามีแสงพอประมาณก็กดถ่ายได้เหมือนกันนะครับใช้ปรับเป็น 2.8 กดถ่ายแล้วมันจะถ่ายได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามันมืดไปจริงๆแบบไม่มีไฟเลยก็ถ่ายออกมาก็เป็นกล้องทุกตัวนะมันก็จะได้แสงแบบมืดไปนะมันจะไม่เวิร์คนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขนะฟรีเพราะทำงานดีนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับต้องดันนิดนึงเพราะผมไปเขาเรียกว่าอะไรซีลการแสงรั่วใหม่ตรงนี้นะมันเลยแน่นหน่อยนะครับเพื่อป้องกันแสงรั่วนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาไปฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายตรงนี้ก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะโอเคทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ